CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Ridotech Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะนะนะครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98SMS 1827772ซินวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022355722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตรัสกม10ขาเข้าขอบคุณหลำเฮดเดอร์0899261542มารับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับพอดีมีข้อมูลจากทางบ้านมาครับส่งคลิปวิดีโอมาให้เราช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับกับรายละเอียดเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันแล้วกัน2คลิปนะครับต่อเรื่องกันเลยนะฮะทำการเทสรอบ2นะครับเป็น Civic FD ใช่ไหมฮะใช่หน้าปัดนี้ Civic FD เป็นแล้วครับเป็นแต่70เนี่ยเป็นไงมีอาการสะดุดนะครับที่ความเร็วช่วง70 80 90นะฮะแต่ไม่ได้เป็นทุกครั้งโอเคครับดูอีกครั้งหนึ่งรอไม่ไปด้วยกระตุกกระตุกกระตุกนะฮะดูอีกครั้งหนึ่งไปแล้วค้างอยู่พักนึงครับพอเลยไปแล้วปุ๊บก็เรียบช่วง 5,000 รอบ 5,000 กว่ารอบเป็นอะไรอย่างงี้เขาบอกว่าเขาให้ข้อมูลมานะครับว่าผมมีเรื่องอยากปรึกษาเกี่ยวกับการเอารถเข้าสู่บริการแล้วก็แก้ไม่หายนะครับเช็คมาแล้วก็ยังไม่เจอก็คือเอาไปเข้าหลายรอบแล้วก็คือถ้าในกรณีเหยียบออกตัวแรงๆเนี่ยแบบสุดๆเนี่ยจะมีอาการกระตุกที่ความเร็วอย่างที่เราเห็นช่วง80เข้า90ปัญหาคือมันไม่ได้เป็นตลอดทุกครั้งให้ช่างไปทดลองก็ไม่เจอเลยอยากให้ช่วยวิเคราะห์ครับเนี่ยมองไปไงผมคือถ้าอาการแบบนี้เกิดขึ้นได้มันมีอยู่2แบบคือระบบไฟจุดระเบิดคอยนะกับระบบเชื้อเพลิงนะครับแต่มุมมองของผมว่าอาการแบบนี้อาจจะเป็นที่คอยก็ได้นะครับและสุดท้ายเลยก็คือเรื่องระบบเกียร์นะครับก็เป็นไปได้มีอยู่3แบบคือเกียร์มันก็บางทีก็ถ้าโซลีนอยด์สั่งงานมีปัญหามันก็กระตุกได้เหมือนกันแต่อันนี้มันตุกกระตุกแบบมันไม่ใช่เครื่องยนต์เหมือนจะดับอ่ะมันเหมือนไม่สะดุดไฟนะเหมือนเกียร์นะมันถ้าฟังเสียงดีๆนะเสียงนี้นะใช่เพราะถ้าน้ำมันหรือไฟมันต้องมีบุบบักถูกป่ะใช่น้ำมันเห็นภาพชัดเลยมันจะบุบบักมันจะดับแต่ไม่ดับอะไรอย่างเงี้ยหรือไฟคอยเหรอพี่มองว่าคอยแล้วคอยสะดุดนี่รอบตัดรอบตกเลยนะเมื่อกี้รอบมันยังไปพยายามจะไปอยู่แล้วรถมันเกียร์ก็เป็นไปได้ก็เลยให้ช่วยให้เราช่วยวิเคราะห์หรือว่าท่านผู้ชมมีข้อมูลหรือเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะครับลองมาแชร์กันสำหรับผมนะผมจะลองเข้าเลิร์นนิ่งเกียร์ใหม่ก็เนี่ยสองอย่างเนี่ยเกียร์กับที่พี่เอ็กบอกแหละเกียร์กับระบบไฟสามอย่างเกียร์ระบบไฟน้ำมันเปลี่ยนกองเกียร์แล้วก็ learning ระบบเกียร์ใหม่ผมว่าอาจจะดีขึ้นถ้าเป็นผมนะแล้วก็คอยมันเช็คได้เนี่ยเช็คได้ครับว่าเสียไม่เสียก็อย่างคอยจุดระเบิดเนี่ยถ้าเป็นแบบอาการอย่างที่บอกเนี่ยไฟเอนจินยังไม่ขึ้นครับแสดงว่ามันแค่คือถ้ามันเป็นคอยนะมันเพิ่งเริ่มเสื่อมมันอาจจะจุดเป็นไม่เป็นจังหวะในรอบสูงรอบมันแค่รอบสูงที่มีรัวๆบางสูบหรืออาจจะเป็นแค่บางตัวเท่านั้นเองนะครับในกรณีถ้าเป็นคอยนะครับแล้วก็ถ้าแกะออกมาดูเนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่เห็นสภาพมันว่ามันเป็นอะไรหรืออาจจะมีไฟรั่วเล็กๆที่ให้เห็นที่บริเวณปลายของคอยนะครับลองสับคอยกับคันอื่นแล้ววิ่งดูก่อนในคลับเนี่ยนะจริงๆ Civic FD เขาเป็นง่ายสุดเขามีคลับอยู่ง่ายสุดลองสลับคอยกับรถคันอื่นดูรถทั่วกันที่เป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยถอดไม่ยากเลยสลับคอยดูลองขับดูใหม่ถ้าหายก็คอยแน่นอนถ้าไม่หาย
่ะเอาคืนเข้าไปใส่ของเราเก่าแล้วลองไปไล่เกียร์มองเรื่องเกียร์ก็มีน่าจะประมาณนี้อาการนี้นะครับแต่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะเดี๋ยวนี้โอ้ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ก็ถ่ายคลิปส่งมาเลยนะครับส่งมาใน Facebook Fanpage เราก็ได้แล้วเป็นตัวอย่างแล้วก็มาดูเดี๋ยวเรามาเปิดวิเคราะห์กันก็ชัดเจนดีนี่ถ้าโทรมาเล่านี่เล่าไม่ถูกกันนะว่าอาการเป็นยังไงอันนี้มีคลิปเห็นภาพมี2คลิปใช่ไหมมี2คลิปครับหรือถ้ารถคันนี้มีระบบเชื้อเพลิง2แบบมีแก๊สด้วยหรือมีน้ำมันลองสวิตช์สับไปมาว่ามันเป็นทั้งคู่ไหมครับน้ำมันเป็นไหมหรือเป็นเฉพาะตอนแก๊สก็อันนี้มันบอกแล้วมันมีน้ำไฟแล้วก็เกียร์2อย่างน้ำมันระบบเชื้อเพลิงระบบไฟแล้วก็เกียร์นะครับลองสลับดูอย่างที่พี่เอ็กบอกครับอีกคลิปนึงอ่ะเป็นรถอะไรก็เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ครับมี2อันอ๋อมี2อันไม่ใช่อ๋อนี่ก็มีอีกคันนึงครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันครับชัดเจนครับมาดูบางข้อนี้ฮะมาเซียสเบนซ์ 300E24 ของผมครับเปลี่ยนเครื่องมาแล้วเป็นเครื่องToyota 2JZ GTE VVTIECTFI ตามเบรกหน้าเอาของ E320 มาใส่ตามหลังตรงรุ่นผู้เปลี่ยนของใหม่ TRW พระเบรกใหม่4ล้อ TRW ตรงรุ่นหม้อลมเบรกชั้นเดียวเดิมเวลาเข้าเกียร์ N แต่ไปจะมีเสียงดัง ESR แล้วก็รถขยับได้แต่ถ้าเหยียบแป้นเบรกแรงรถไม่ขยับไม่มีเสียงใช้งานบนถนนก็เบรกอยู่ดีผมคิดว่าหม้อลมเบรกของเล็กไปช่วยแนะนำไหมครับคือการที่เราจะเหยียบเบรกเดียวไว้แล้วก็ใส่จาก N ไปดีแน่นอนนะพอรถมันพอเกียร์มันถูกสับเข้าไปในส่วนในส่วนของภาวะเฟิร์นสองหลังแล้วเนี่ยโซลิดอนมันก็จะไปดันตัวชุดเฟิร์นสองหลังแล้วก็ไปดันคาร์มอท็อกเอาไว้ตอนนี้เบรกจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคือวันนี้ถ้าคุณเบรกธรรมดาแล้วเบรกอยู่ไอ้เรื่องเอียงอาร์ตการเบรกนี้ก็คือหมายความว่าอาจจะตั้งรอบเครื่องยนต์สูงไปใช่อันนี้มองเหมือนกันมองว่ารอบเครื่องยนต์สูงไปมันเลยทำให้เกียร์เนี่ยมันพร้อมที่พุ่งไปตลอดเวลาพร้อมที่จะเหยียบเบรกหนักขึ้นใช่เพราะนั้นถ้ารอบเครื่องยนต์คุณตกลงมาเหลือประมาณสัก8-900รอบอันนี้ผมว่าอาจจะลดไอเอสอาร์ตตรงนี้ลงไปได้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมอลลอมเบรกนะตราบใดที่ยังเบรกอยู่ดีนะครับไม่เกี่ยวกับมอลลอมเบรกอันนี้มันอยู่ที่มันนี้พอประมาณ 2J นะมันตัดแล้วมันแรงขึ้นนะมันแรงขึ้นแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ารอบเดินเบาอยู่เท่าไหร่เวลาเหยียบเบรกไว้แล้วรถเบนซ์เนี่ยนะช่วงล่างรถเบนซ์เนี่ยนะต่อให้เหยียบแรงๆบางคันก็มีเสียงได้เนื่องจากตัวสปริงตัวสปริงเองช่วงล่างต้องมีต้องยุบอีกธรรมดาช่วงล่างรถเบนซ์เนี่ยจะมีอิดอาร์ตเป็นเรื่องปกติเลยรถเครื่องเดิมยังเป็นเลยนะเครื่องเดิมก็มีเสียงนี้เหมือนกันไม่ต้องไปตกใจนะครับแต่ดีแล้วที่ทำเบรกทำอะไรตามไปด้วยถ้าอยากอัปเกรดนะผมแนะนำเฉยถ้าอยากจะเปลี่ยนมอเตอร์เบรกก็ไปมอเตอร์เบรกที่ใหญ่ขึ้นก็ไปพอมันใช้ร่วมกันได้ในตัวของที่เครื่องใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับอย่างเช่นจานเบรกเอาของ E 320ก็ไปเอามอเตอร์เบรกมาใช้ด้วยมอเตอร์เบรกใหญ่กว่ามันรู้สึกจะชั้นครึ่งใช้กันได้ก็ต้องดูว่าเป็นตัวนี้เป็นชั้นครึ่งชั้นเดียวหรือว่าแล้วก็เปลี่ยนเป็น2ชั้นอะไรก็ว่าไปครับมอเตอร์เบรกนี่ใส่กันได้หมดรถเบนซ์นะครับบนหน้าจอครับเบนซ์ S500 ปี07น่าซื้อไหมครับอยากได้อยากใช้รถใหญ่500 07 07นี่มันโฉมไหนอ่ะโฉมเนี่ยเป็นโฉมที่แล้วโฉมที่ยังเป็นโฉม AEC อยู่ที่มีไฟคาดนะครับ500เหรอเพิ่มใหญ่ไหมใหญ่300ก็พอแล้วมั้ง500ใช่หรือดีเซลไปเลย3-2 3-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 3
ตัว CDI เกิดขึ้นครับตอนแรกจะไปขึ้นเป็นสิบผมว่า300ก็พอ500เวลาซ่อมก็เอาเรื่องเหมือนกันนะ300ก็โอเคเพราะออปชั่นภายในเนี่ยเทียบเท่าไม่เท่าใกล้เคียงไม่ต่างกับ500หรอกใช่แค่เครื่องนิดเดียวถ้าราคาถูกด้วยร้านกับบาทเองเขาบอกจะได้รถใหญ่ก็500ก็ได้ขึ้นอยู่ว่าได้ราคาบอดี้ได้มาเท่าไหร่ไม่อันนี้เครื่องยนต์มันเวลาซ่อมมันหนักไปก็หนักแล้วพวกนี้รุ่นใหม่ๆมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นระบบชัตดาวน์เอนจินเพื่อลดมลภาวะในการรถติดจากแปดสูบลดลงมาเหลือสี่สูบอย่างเงี้ยค่อยๆลดการจำนวนการทำงานของลูกสูบเครื่องยนต์ให้น้อยลงไปที่สุดบนหน้าจอครับ Volvo V40 T5 Cross Country น่าใช้ไหมครับราคาโดนนะฮะ T5 Cross Country จริงๆมันรถหล่อนะครับยิ่งสีน้ำตาลช็อกโกแลตนี่มันหล่อมากอะคอสแตนที่ BX SV 70คอสแตนที่ใช่ป่ะอันนั้นคือเป็นเวอร์ชันก่อนแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันตัวนี้ก็จะเป็นตัว V40 ปัจจุบันแต่ว่าเป็น V40 ที่ยกแล้วก็มีโป่งมากขึ้นผมว่าไงครับผมน่าเล่นเพราะว่าอย่างที่บอกอะพอไปซื้อกันมาเป็นชิ้นๆแล้วมาแต่งมันไม่ถูกนะครับ
ก็ดูสภาพที่ได้มาแล้วกันคือด้านซ้ายอ่ะอยู่ที่ว่าได้ราคาเท่าไหร่แล้วก็ระวังเรื่องเกียร์นิดนึงครับเกียร์แล้วก็พวกระบบเซ็นเซอร์วอลโว่รุ่นใหม่ๆจะเจอปัญหาพวกเซ็นเซอร์ต่างๆมันก็ค่อนข้างรวนพอสมควรครับแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนเห็นหลายคนพูดไปว่าถ้ายอมกัดฟันเปลี่ยนทีแรกมันก็จะจบอ่ะครับผมเจ็บหน่อยแต่จบมาดู SUV กันต่อนะครับมีคนถามว่าจำเป็นไหมว่าต้องเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำเห็นเพื่อนบอกว่าน้ำเปล่าก็เติมได้ไม่เถียงนะไม่เถียงรถหลายคันพ่อแม่เราก็เติมน้ำเปล่าอ่ะทุกวันนี้รถหลายคันบางคันก็ไม่ได้มีน้ำยาหม้อน้ำแต่ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นระยะยาวคืออะไรหนึ่งมันจะเกิดฆาตกรรมอยู่ในหม้อน้ำตัวน้ำยาหม้อน้ำที่เขาใส่กันเนี่ยมันไปช่วยเรื่องนี้พี่บอสบอกถูกต้องคือหนึ่งในภาพเห็นหลักๆเลยคือตะกันสนิมครับแล้วก็ไปเกาะอยู่ที่ปั๊มน้ำปั๊มน้ำนี่ถ้าตะกันไปเกาะมากไม่หมุนนี่พังเลยนะฮีทเลยนะปั๊มน้ำแล้ววาล์วน้ำตะการไปเกาะตายอีกนะไม่มีการเปิดปิดนี่ฮีทนะคุณสมบัติของน้ำยาหม้อน้ำที่ออกมาทุกวันนี้ก็จะมีในเรื่องของเนี่ยลดการเกิดตะการเกิดสนิมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเขาเรียกอะไรเพิ่มเรื่องจุดเดือดอุณหภูมิจุดเดือดน้ำป่ามันเดือดที่100องศาพอมันมีสารเคมีเข้าไปผสมมันก็เกินร้อยไปนิดๆครับนั่นแหละที่เขาช่วยได้แล้วก็เวลาใช้งานเวลาเกิดมีรอยรั่วซึมมันเห็นได้ชัดเจนมันจะทิ้งคราบไว้มีสีฝาอย่างมีสีเนี่ยอย่างฝาหม้อน้ำเริ่มไม่ดีจะมีคราบเป็นสีอยู่ให้เห็นชัดเจนถ้าเป็นน้ำเปล่าบางทีคราบพวกนี้ไม่เหลือไม่เห็นที่เขาใส่กันอย่างน้ำเปล่าเนี่ยจริงแล้วในกรณีที่มันไม่จำเป็นจริงๆขาดจริงๆเราน้ำเปล่าเติมชั่วคราวได้แล้วก็รีบมีเวลารีบไปเข้าศูนย์หรือว่าเข้าอู่ถ่ายแล้วก็เติมน้ำยาอย่างรอเย็นครับที่พี่บอมบอกเนี่ยถูกต้องเลยแต่ที่ผมกลัวมากที่สุดเลยก็คือเวลาที่น้ำเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในระบบรอเย็นแล้วเนี่ย uh-huh. เวลาที่มันเกิดความร้อนสะสมเปลี่ยนแปลงกันเรื่อยๆเนี่ย uh-huh. ภายในที่เป็นโพรงน้ำตาน้ำต่างๆ มันจะผุมันจะกร่อนไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมเหล็กหรือโลหะเนี่ยเมื่อเจอน้ำนานๆเข้าตาน้ำเครื่องจะเสียยี่ห้อครับ uh-huh. อันนึงประมาณ80บาทแต่ค่าเปลี่ยนคือมันคือยกเครื่องออกมาเปลี่ยนใหม่นี่เรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณมีโอกาสได้ทำเครื่องหรือยกเครื่องขึ้นมาสิ่งแรกที่คุณควรจะไม่พลาดเลยคือตาน้ำถ้าดูแล้วเริ่มเก่าเริ่มผุเปลี่ยนไปนะครับอัน40บาท50บาทก็เป็นอันนึงน้ำยาหม้อน้ำน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยคือถ้าหามาใส่ได้มันก็แค่หลักร้อยนะครับหามาใส่ได้ก็ช่วยได้ในหลายๆอย่างทั้งเรื่องระบบความร้อนเน้นย้ำด้วยนะว่าถ้าเป็นน้ำยาหล่อเย็นของแท้เป็นของปลอมจ้าครับเพราะเดี๋ยวนี้มันมีหลายสีก็น้ำยาหล่อเย็นใช่ครับมารับสายขออนุญาตรับสายคุณกุ้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจะสอบถามนะฮะวอลโว940 SE ครับครับครับพอดีผมไปกินผักแล้วใส่เจครับทีนี้อยากจะถามว่าจันเบรกหน้าเนี่ยเราจะใส่ให้ใหญ่ขึ้นได้ไหมฮะอย่างที่ว่ามีแปลงใส่ให้มันใหญ่ขึ้นเพื่ออะไรฮะตอนนี้มันเป็นคันนี้เป็น940 SE ใช่ไหมครับตัวสุดท้ายใช่ใช่เทอร์โบใช่ครับไลท์เทอร์โบนี่เป็นเครื่องเป็นเจ40เจยกวางเจแล้วเจโบหรือเจธรรมดาเจธรรมดาฮะเจธรรมดาติดแก๊สใช่ครับธรรมดาแล้วตอนนี้อาการเป็นไงฮะมันเบรกไม่อยู่อาการเบรกคือมันรู้สึกพอเบรกมันหมดเร็วอะฮะพอเบรกหมดนี่เราก็เลยว่าถ้ารถเราวิ่งเร็วขึ้นเราขับอาจจะขับเร็วอะแล้วก็ว่าเราแปลงให้การเบรกหน้าใหญ่ขึ้นดีไหมปกติใช้พอเบรกของอะไรครับของติดรถนะฮะอ๋อผมแนะนำว่าอัปเกรดเกียร์พ่อเบรกขึ้นมันนิดเดียวนะครับอาจจะไม่ต้องดัดแปลงอะไรก็ได้ TRW แนะนำ TRW เข้าไปนะครับจริงๆแล้วคืองานดัดแปลงของเดิมมันดีอยู่แล้วถ้ามันเบรกอยู่ดีเนี่ยผมไม่ยันไม่แนะนำแต่ถ้ามันมีการดัดแปลงจากเครื่องยนต์มาแล้วไงหรือคือถ้าโอเคง่ายสุดคือเปลี่ยนพ่อเบรกเกียร์ดีขึ้นแต่ถ้าสมมติว่ายังเป็นคนเท้าหนักขึ้นเพราะเครื่องมันแรงอาจจะอัปเกรดโดยใส่จานขยายนะครับง่ายสุดเลยการขยายที่อยากสอบถามใช่ของร้านสต็อปเนี่ยใช้ได้เลยราคาโอเคด้วยนะฮะคุณภาพใช้ได้ใช่ไหมเห็นโฆษณาอยู่ได้ครับร้านสต็อปเนี่ยใช้ได้เลยครับมาตรฐานนะฮะสามารถทำได้ครับได้ครับแล้วก็จะสอบถามอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอันนี้อีกทำอีกรุ่นหนึ่งเลยติ๊กอัพฮะครับอีซูซูดีแม็กเป็นรุ่นแรกฮะครับมันเราโชคเนี่ยมันนั่งแล้วรู้สึกมันย้วยย้วยเนี่ยเราเปลี่ยนอะไรยี่ห้ออะไรใส่ดีฮะเป็นสี่ประตูรถดีแม็กสี่ประตูรุ่นแรกเลยฮะดีแม็กรุ่นแรกอะฮะรุ่นอะไรนะดีแม็กอีซูรุ่นแรกอีซูสูดีแม็กรุ่นแรกครับดีแม็กรุ่นแรกตอนนี้ก็เท่ากับปี0405ตอนแรกแล้วตอนนี้มันย้วยมาย้วยเยอะไหมพี่ย้วยมาตั้งแต่ต้นนะฮะขับรถการเข้าโค้งใช่ครับก็เนี่ยแนะนำไอรอนแมนไปเลยครับ4ต้นจบเลยฮะอื
ได้ครับโอเคครับขอบคุณมากอีกเรื่องนึงอ่ะได้ครับแนะนำอะไรรายการหน่อยบางทีไปเห็นถ่ายรายการเนี่ยชอบถ่ายแต่พิธีกรไม่ค่อยชอบถ่ายบางทีอยากจะเห็นรถเห็นอุปกรณ์รถอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ให้ถ่ายอ่ะใช่คือบางทีคุณไปถ่ายพรีเซนต์อู่นู้นอู่นี้เห็นคุยแต่ก็อยากจะดูรถมีรถนี้สวยนะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เห็นได้ถ่ายแต่พิธีกรครับยินดีเลยครับขอบคุณมากมากครับคำแนะนำครับได้ครับหน้าตาจะหลอกรถคันข้างหลังฮะอะไรนะหน้าผมอาจจะหลอกรถคันข้างหลังก็ได้ได้พี่เดี๋ยวพยายามจัดการได้ครับได้ครับขอบคุณคำแนะนำครับขอบคุณครับ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 ไปดูเรื่องราวของอะไรอ่ะสกู๊ปไอชินครับพี่เอกพาไปไหนมาเป็นร้านฟาสต์ทูไฟนะครับคือถ้าใครไปย่านบรจักเนี่ยแล้วก็ต้องการหาน้ำมันเครื่องหรือสารหล่อลื่นหรือเคมีพันเกี่ยวกับยานยนต์เนี่ยต้องไปร้านนี้ทุกอย่างต้องเจอหรือถ้าในเว็บไซต์ก็จะรู้จักกันในชื่อ Fast to Five นะครับไปชมกันครับก็เป็นตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนวรจักรนะครับแต่ว่าไม่ได้มาซื้ออะไรนะครับแต่จะพามานะครับที่ช็อปนะครับที่ขายเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์รวมทั้งของเหลวและเคมีพันต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ครับถ้าในอินเทอร์เน็ตหรือในโซเชียลนะครับเราจะรู้จักที่นี่ว่าเป็นร้าน Fast to Five นะครับแต่ถ้าในดั้งเดิมสำหรับคนที่เดินวรจักรแล้วจะรู้จักที่นี่ก็คือร้าน Flying World ครับผมตอนนี้ผมอยู่กับคุณปุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมร้านนี้นะครับพอเดินเข้ามาบรรยากาศก็คือรอบๆเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยของเหลวและเคมีพันเกี่ยวรถยนต์ครับนะครับอยากถามว่าประวัติความเป็นมาก่อนที่จะเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นมาอย่างไรครับครับก็ของผมเนี่ยเป็นเจน3แล้วนะครับฮะเจเนเรชั่นที่3ก็คือเริ่มตั้งแต่คุณปู่ครับนะครับแต่ของคุณปู่เนี่ยจะทำเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเป็นหลักนะฮะแล้วก็มีน้ำมันเครื่องนิดหน่อยนะครับนะครับจนมาถึงของผมเนี่ยผมตั้งใจทำเป็นสเปเชียลิสต์ของทางน้ำมันเครื่องโดยตรงนะครับแล้วเหตุผลหรือแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้หันมาโฟกัสเกี่ยวกับของเหลวกับรถยนต์ครับผมโดยเฉพาะครับก็ส่วนหนึ่งเลยครับคือยิงผมเองก็เป็นคนเล่นรถอยู่ะนะฮะแล้วก็หาน้ำมันเครื่องเกียร์ดีๆเนี่ยหาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็จากหน้าร้านเนี่ยเราเห็นลูกค้าหลายๆท่านเข้ามาหาของแล้วไม่มีนะฮะเราก็เลยพยายามเริ่มเสิร์ชหานะครับแล้วก็พยายามเอาสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาขายครับผมหัวข้อที่ยากๆเลยก็คืออย่างพวกน้ำมันเกียร์หรือน้ำมันที่ใช้กับระบบเกียร์อัตโนมัติถูกต้องครับมันจะมีความหลากหลายของสเปคทางคุณฟุ๊กมีข้อแนะนำอะไรกับลูกค้าบ้างครับครับผมก็จริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยผมต้องการให้ลูกค้าเนี่ยรู้สเปคก่อนนะครับว่ารถของท่านเองเนี่ยใช้เป็นน้ำมันสเปคไหนที่เหมาะกับรถของท่านนะครับแล้วเราก็มาดูน้ำมันเกียร์ว่าตัวไหนเนี่ยที่เหมาะนะครับอย่างเช่นของ Aisin เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ครอบคลุมรถญี่ปุ่นกับรถยุโรปอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เบอร์ของสเปคเนี่ยค่อนข้างตรงกับผู้ใช้โดยตรงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงชื่อเสียงของ Aisin เนี่ยเป็นผู้ผลิตเกี่ยวกับระบบคลัตช์แล้วก็ระบบเกียร์ของรถยนต์เกือบทุกค่ายนะฮะเราก็เลยเหมือนกับว่าเชียร์ลูกค้าง่ายขึ้นครับร้านของฟลุ๊กนะครับตั้งอยู่ที่สี่แยกวรจักรนะครับจุดสังเกตง่ายๆคือติดกับประตูทางออกวัดพระพิเรนนะครับเป็นร้าน2ห้องกระจกนะครับก็หรือว่าถ้าไม่สะดวกเราดูจากทางเว็บไซต์ก็ได้ครับ www.fast2fly.com สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ครับทาง LINE แอดนะครับ @fast2fly เช่นเดียวกันครับโอเคถือว่าหลากหลายช่องทางในการติดต่อในปัจจุบันนะครับก็เป็นช่วงของไอชินตลอนแจกค่ะมาดูกันว่าทางร้านจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรจากไอชินนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์หรือว่าน้ำยาหล่อเย็นค่ะไอชิน1ไอชิน2ไอชิน3โอ้ไอชิน1แล้วกันครับไอชิน1นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรจากไอชินโอ้เป็นน้ำมันเกียร์จากไอชินนะคะแล้วมาดูโบนัสกันค่ะว่าวันนี้จะได้ไปทั้งหมดกี่ลังค่ะเอาอันนี้แล้วกันครับแผ่นป้ายสุดท้ายน้ำมันเกียร์ทั้งหมดโอ้โห3ลังนะคะขอบคุณครับก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับสำหรับการแจกโชคครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ตุ๊กมากมากครับเช่นกันครับครับผมแล้วครั้งหน้านะครับไอชินตลอดแจกจะไปแจกรางวัลที่ไหนและไปเยี่ยมชมช็อปไหนนะครับโปรดติดตามครับ